เอาล่ะน่าจะดีแล้วนะนะฮะตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาเนี่ย25 0 0 0นหะ25,456คน ATK นะฮะ, 25, K, ะ,ฮะผู้ติดเชื้อเครือข่าย21,244คนแล้วก็วันนี้เสียชีวิตเป็นสถิติใหม่นะครับใช่77คนเจคนนะฮะ กรุงเทพมหานครก็ยังเป็นจังหวัดที่ติดเชื้อมากที่สุด3,703คนแล้ววันนี้มีถึงอีก3จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อถึงหลักพันคนนะครับนะครศรีธรรมราช1,688ชนบุรี1,231สมุทรสาคร1,108คนนี่ฮะในสถานการณ์ที่วันสองวันนี้เรากำลังจะมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงนะฮะเพื่อที่จะ เดินหน้าไปสู่วันที่1กรกฎาคมจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิน่นนะฮะติดตามดูนะครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมสบคแต่เป็นเรียกง่ายๆชุดเล็กก่อนนะฮะแล้วก็จะเอาผลการประชุมในวันนี้ไปเข้าสู่เที่ยวชุมสบคชุดใหญ่ที่นาย,ยกเปิมนั่ตีเป็นประธานในวันพรุ่งนี้มันมีกระแสะเข้ามาว่าอาจจะมีการอนุญาตให้ ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในบางพื้นที่เมื่อวานนี้ทางคุณหมอเกียรติภูมิวงรจ,จิตนะท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าเราได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าหากสามารถควบคุมสถานการณ์และอยู่ในการพ้นจากการระบาดใหญ่แล้วพื้นที่แรกอย่างสวนสาธารณะจะเป็นแห่งแรกที่ไม่ต้องสวมหน้ากากเพื่อให้ชีวิตเป็นปกติ แต่ยังสนับสนุนให้คนสูมหน้ากากอยู่นะฮะโดยเฉพาะคนป่วยแต่คนทั่วไปจะผ่อนคลายได้บ้างส่วนกิจกรรมรวมกลุ่มก็อาจจะผ่อนคลายได้มากขึ้นเช่นกีฬาฟุตบอลคอนเสิรต์ตแต่ต้องมีมาตรการป้องกันคลัสเตอร์ใหญ่ๆนี่นะฮะบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นไปตามที่วางฉากทัดเอาไว้กลางเดือนมีนาคมการติดเชื้อจะเริ่มชะลอตัวแต่จะไม่ลดลงพวกภาพเนื่องจาก เราใช้มาตรการคล้ายๆกับการกักน้ำแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเออล้นแล้วก็เริ่มที่จะลดลงนะฮะส่วนสายพันธ์โอมิคอนข้อมูลจากนักวิชาการโรงพยาบาลศิริราชและต่างประเทศระบุว่าอยู่ในช่วงกลางๆก,กำลังจะเข้าขาลงสหรัฐก็เริ่มลดลงเพราะว่าให้วัคซีนเพิ่มขึ้นแล้วก็เชื้ออ่อนแอรวมถึงการติดเชื้อมากขึ้นประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็ติดเชื้อมากกว่าไทยทั้งยอดสะสมและติดเชื้อรายใหม่ฉะนั้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศ นะฮะไทยถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวรอดูนะฮะยังไงก็ตามแต่เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการประชุมสบคชุดใหญ่หนึ่งในมนรราตรการที่จะผ่อนคลายลงมาก็คือ test and go นะฮะเดิมทีที่บอกว่าการตรวจ rtpr rtpcr สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสู่ประเทศไทยต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงลงเครื่องปุ๊บตรวจอีกทีหนึ่ง rtpcr แล้วก็นับไปจนถึงวันที่5ตรวจ atk อีกทีหนึ่ง มีแนวโน้มว่าก่อนขึ้นเครื่องผลตรวจ ATK เอ้ยผลตรวจ RT-PCR 72ชั่วโมงอาจไม่ต้องใช้แล้วลงเครื่องปุ๊บค่อยตรวจครั้งแรกนับหนึ่งที่ประเทศไทยด้วยวิธี RT-PCR หลังจากนั้นนับไปจนถึงวันที่5ค่อยตรวจ ATK ซ้ำอีกทีหนึ่งลองติดตามดูนะฮะพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรที่ผ่อนคลายลงมาได้บ้างนะฮะ การประกาศให้โควิดเป็นโรคประจําถิ่นนะครับก็อย่างที่บอกไปโรคประจําถิ่นก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับมีโรคไข้หวัดใหญ่มีไข้เลือดออกนะก็เป็นโรคประจําถิ่นคือจะไม่หายไปจากประเทศนี้นะจากท้องถิ่นนี้จะเกิดขึ้นแต่ว่าถึงจะเป็นโรคประจําถิ่นนะครับก็ต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยองการอนามัยโลกมีการประกาศโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ แม้ว่าจะประกาศเป็นโรคประจําถิ่นกลางปีนี้แต่ถ้าเกิดเลยกลางปีนี้ไปสักเดือน2เดือนมันเกิดมีโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องไปประมาทโดยเฉพาะบ้านเรานะฮะเ,ออเดือนหน้าเนี่ยเราจะกลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่กันที่ต่างจังหวัดก็ต้องระมัดระวังเต็มที่อย่าประมาทนะฮะแล้วเราก็ไม่ประมาทกับผู้สูงอายุในครอบครัวของเราด้วยฉะนั้นก็ในยามนี้ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้อย่างคุณหมอยงผู้บรวรรน,นะครับ ก็ได้กรุณาโพสต์ Facebook แล้วก็ตอกย้ำนะฮะตอกย้าถึงความน่ากลัวของโควิดโดยการเท้าความไปตอนต้นที่เกิดโควิดเรามีการกักตัวนะฮะสิวันสำหรับคนที่สำหรับคนที่เป็นคนเสี่ยงที่อยู่ใกล้กับคนติดเชื้อด้วยนะสิวันเนี่ยไม่ได้หมายถึงาการรักษานะฮะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลัก ก็ต้องกักตัว14วันพอเข้าสู่ยุคโอมิครอนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนก็มีภูมิต้านาทานทําให้ระยะเวลาในการแพร่กระจายโรคหรือติดเชื้อสั้นลงการศึกษาในญี่ปุ่นการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนตรวจพบเชื้อได้สูงสุดในน้ําลายลําคอหรือโพรงจมูกช่วง2-5วันหลังตรวจพบหรือมีอาการเชื้อจะลดลงอย่างรวดเร็ว ระยะแพร่กระจายโรคจะอยู่นาน6-9วันการติดต่อของโรคจะเกิดได้สูงในช่วง7วันแรก7วันแรกครับโดยเฉพาะ2-5วันแรกหลังตรวจพบหรือมีอาการของโรคการกักตัวในระยะหลังมีแนวโน้มสั้นลงมาอยู่ที่7วันไม่ใช่14วัน7วันก็ออกจากการกักตัวและให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคโดยเฉพาะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านอยู่ให้ห่างจากบุคคลอื่นล้างมือลดการจับต้องเป็นเวลาอย่างน้อยอีก3วันเราจะต้องอยู่กับโควิดตลอดไปแนวทางการปฏิบัติตนจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาองความรู้จากการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลเพื่อให้การกระทบต่อชีวิตประจำวัน ให้น้อยที่สุดนะฮะให้น้อยที่สุด <c oughs> ท่านผู้ชมฮะก็ระยะหลังเนี่ยต่าวคราวเรื่องโอมิครอนก็มีข่าวมาตลอดเวลาว่ามันมันอะไรเนี่ยหายเร็วอาการไม่รุนแรงมีคนฉีดวัคซีนเยอะอคนเป็นก็หายเร็วนะฮะแล้วก็ไม่รุนแรงไม่ค่อยมีอาการก็เลยทําให้บางท่านอาจจะประมาทนะฮะบางท่านอาจจะประมาทนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เราก็ติดเป็นนิสัยในการสวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้านนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับและบวกกับมีข่าวคราวด้านอื่นมาด้วยมีข่าวเรื่องรัสเซียมีข่าวเรื่องแตงโมก็ทําให้การาใส่ใจในข่าวโควิดเนี่ยไม่เหมือนกับช่วงเมื่อปีที่แล้วนะฮะ mm hmm. แต่ยังยังต้องใส่ใจยังต้องติดตามนะฮะ mm hmm. ก็ยังยังอยู่ในสองหมื่นกว่าอยู่เลยเห็น mm hmm. ไหม mm hmm. แล้ววันนี้ก็คน, mm hmm. ค,นคนเสียชีวิตเป็นน,นิวไฮนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดคน ประมาณไม่ได้นะฮะใช่ครับนี่นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณหมอทะเลศกลัสสัยและวิวงนะครับทิดีดกรมสนับสนุบสนบริการสุขภาพก็ออกมาเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งให้ผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนกระตุน้นก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงการานนะครับจะได้ป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของการติดเชื้อในช่วงสงการานลงไปได้นะครับนี่นะฮะเพราะว่าลูกหลานจะเดินทางกลับแล้วนะใช่ เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมานะดูข่าวค่าวด้านอื่นนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติก็เริ่มมีไฟป่าเกิดขึ้นในบ้านเราบางจุดนะฮะมากับหน้าร้อนนี้น่ากลัวมากเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ <S <S